สวัสดีค่ะเจอกับเพจปลาดุกร้าพัทลุงป้าจิตนะคะก็วันนี้ก็จะมาทอดปลาดุกร้าให้ดูนะคะเป็นการทอดแบบสำหรับคนที่ไม่เคยทอดคนทอดไม่เป็นเลยซึ่งหนูก็ทอดไม่ชำนาญนะคะเพราะว่าส่วนมากเวลาที่ทอดส่งให้ลูกค้าก็คือคนทอดป้าจิตนะคะเป็นคนทอดเองเนาะป้าจิตจะเป็นคนทอดปลาดุกร้าส่งให้ลูกค้าแล้วเราต้องซับน้ำมันก่อนนะคะแต่ว่าแนะนำลูกค้านิดนึงว่าสำหรับคนที่ซื้อปลาดุกร้าไปนะคะถ้าเกิดว่าไม่รีบทานจริงๆหรือว่ามีที่อากาศถ่ายเทสะดวกเนี่ยเราสั่งแบบไม่ทอดจะดีกว่าแล้วก็เราทอดใหม่ๆเนี่ยก็จะหอมอร่อยด้วยนะคะไม่อมน้ำมันด้วยค่ะวันนี้นะคะหนูก็เลยจะมาทอดให้ดูเพราะว่าเนื่องจากว่าไม่มีความเชี่ยวชาญในการทอดด้วยก็เลยจะทอดแบบชุบไข่นะคะเราจะทอดแบบชุบไข่นะปลาดุกร้าเนี่ยที่เป็นขาวๆเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะเพราะว่าหนูมาอยู่ที่จังต่างๆจังหวัดนะคะก็เลยเอาปลาดุกร้าติดมาด้วยนะคะแล้วก็วิธีการเก็บรักษาเก็บได้นานมากๆค่ะเราเข้าช่องฟรีซเนี่ยเกิน6เดือนเลยนะคะเพราะว่าปลาดุกร้าที่ที่บ้านที่ส่งให้ลูกค้าคือเป็นปลาดุกร้าที่ทำเสร็จใหม่ๆรอบต่อรอบแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะคะถุงก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอยากจะเก็บในตู้เย็นสามารถจะใช้ถุงที่เป็นซิปล็อกแบบนี้ได้นะคะเนี่ยนะคะใช้ถุงซิปล็อกแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะเขาจะไม่มีกลิ่นนะคะเขาจะไม่มีกลิ่นแล้วก็เก็บได้นานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทอดเราก็เข้าช่องฟรีซไว้เลยค่ะฟรีซไว้นานๆเลยนะคะเข้าช่องฟรีซถ้าที่เตรียมจะทอดถึงค่อยเอาออกมาแช่เป็นช่องธรรมดานะคะโอเคเดี๋ยวรอให้น้ำแข็งละลายหน่อยนะคะประมาณสักน่าจะไม่เกิน15นาทีเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยนะคะโอเคตอนนี้ปลาดุกร้าของเราน้ำแข็งก็ละลายเรียบร้อยนะคะแล้วก็หนูก็ใช้กระดาษนะคะเช็ดตัวปลาให้แห้งเรียบร้อยอย่าลืมเช็ดตัวปลาให้แห้งก่อนทอดนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รีบก็ตั้งให้ตัวปลาแห้งหรือว่าโดนพัดลมถ้ามีแดดนะคะตากแดดสัก5นาที10นาทีก่อนไม่ได้ตากให้แห้งนะคะแต่ว่าแค่ตากให้แบบตัวปลาพอหนังเขาหมาดๆเนาะไม่ชื้นจนเกินไปแล้วปลาก็จะหอมด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะชุบไข่กันเลยค่ะนี่นะคะก็ชุบไข่ธรรมดาเลยค่ะปลาที่ใช้ทอดวันนี้เป็นปลาตัวกลางนะคะส่วนมากที่บ้านจะทำเป็นปลาไซส์ใหญ่นะคะตั้งแต่ไซส์กลางถึงไซส์ใหญ่นะคะปลาตัวเล็กจะไม่ทำนะคะเพราะว่าขายต่างจังหวัดนี่ส่วนมากลูกค้าจะไม่ค่อยทานปลาตัวเล็กนะเขาบอกว่าไม่ค่อยได้เนื้อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใต้ดั้งเดิมเนี่ยสมัยก่อนเขาจะทานปลาตัวเล็กเนื่องจากว่าปลาตัวเล็กก็คือเป็นปลาดุกนางไงคะทุกคนเนาะนี่ชุบไข่อย่างนี้เลยนะคะชุบไข่เดี๋ยวก็เราไปตั้งกระทะแล้วก็ทอดกันเลยเนาะตัวนี้ก็ใหญ่กว่าอีกตัวนิดนึงก็เลยหั่นทอดนะคะเดี๋ยวก็ตั้งกระทะกันเลยค่ะโอเคค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันไปแล้วน้ำมันพอประมาณนะคะไม่ต้องให้ท่วมตัวปลากะพอแค่ประมาณปริ่มตัวปลานะคะแล้วก็ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนนะทอดไฟอ่อนนะคะไม่ต้องให้แรงไม่ต้องถึงให้ไฟกลางนะคะเพราะว่าปลาจะเหม็นไหม้ง่ายมากๆค่ะเนื่องจากว่าเขามีความหวานอยู่ตรงหนังปลาข้างนอกนะคะปลาที่บ้านที่ใช้เนี่ยค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมจะมีรสชาติเค็มหวานนะคะแต่ไม่เค็มมากแล้วก็ไม่หวานจัดเพราะว่าเป็นสูตรที่ไม่ได้ดัดแปลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีสูตรดัดแปลงเป็นปลาอบน้ำผึ้งบ้างเป็นปลาสามรสบ้างอย่างเงี้ยค่ะมีลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่าไอ้ที่เคยซื้อทานทำไมปลามันถึงได้ขมที่เคยซื้อทานทำไมปลาถึงได้เปรี้ยวปลาไม่ได้มีรสชาติสามรสนะคะปลาจะเป็นสองรสนะคะก็คือว่าเค็มนิดๆหวานนิดๆนะคะแล้วก็กลมกล่อมกำลังดีรสชาติเหมือนกับปลาแดดเดียวไหมไม่เหมือนปลาแดดเดียวนะคะถ้าเปรี้ยวแสดงว่าปลาเนี่ยเราเอาไปเก็บไว้นานเกินจนเขาเปลี่ยนรสชาติกลายเป็นปลาส้มนะคะเขาจะเสียรสชาติปลาดุกร้านะคะถ้าขมแสดงว่าปลาที่เราซื้อมาเป็นปลาหมดอายุนะคะเนื่องจากว่าหลายๆท่านหรือว่าแม่ค้าบางทีเขาซื้อไปเก็บไว้นานเกินทำให้ปลาเนี่ยค่ะไม่ได้เข้าตู้เย็นไม่ได้อยู่ในช่องฟรีซปลาก็จะหมดอายุนะคะปลาเขาจะมีวันหมดอายุของเขาด้วยนะคะแต่ปลาที่ส่งให้ลูกค้าคือปลาที่สดๆไปเลยนะปลาที่ทำเสร็จและตัวปลาจะไม่แข็งมากนะคะถ้าคนไหนที่บอกว่าเอาตัวแข็งๆเลยนะอันนั้นคือไม่ใช่ปลาดุกร้านะคะเพราะว่าคำว่าปลาดุกร้าคือตัวจะต้องมีความนิ่มข้างในนะคะโอเคแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยเนาะอันนี้ร้อนแล้วนะคะกระทะของเราร้อนแล้วนะตอนนี้นะคะอ
นะคะหนูเอาไข่มาชุบเพราะว่าหนูก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการทอดเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่บอกว่าอยากทานรสชาติแบบเพียวๆเลยแล้วก็ทอดเป็นอยู่แล้วแล้วก็กระทะเป็นกระทะที่ไม่ได้แบบว่าปลาติดกระทะแน่นอนเราไม่ต้องชุบไข่ก็ได้ค่ะเราจะได้รสชาติดั้งเดิมของปลาดุกร้าปลาดุกร้าที่ส่งให้ลูกค้าเนี่ยจะมีความหวานจากเนื้อปลาเราใช้ปลาสดนะคะไม่ใช่เป็นปลาที่เน่าปลาตายหรือว่าปลาพองๆเนาะปลาสดแล้วมาทำเป็นปลาดุกร้าเลยนะคะก็ได้ลงวิธีการทำปลาดุกร้าไว้สามสี่รอบแล้วแหละแต่รอบล่าสุดได้ลงเป็น EP 1แล้วก็ EP 2ไปแล้วนะคะก็คือว่าวิธีการทำปลาดุกร้าในรอบแรกแล้วก็รอบ2ไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังจะลงเป็นรอบที่3ให้นะคะว่าขั้นตอนที่3เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างนะก็คือลงให้ละเอียดเลยสำหรับคนที่จะทำปลาดุกร้าให้ทานเองนะคะสูตรอาจจะไม่ได้ลงสูตรให้โดยเป๊ะๆนะคะแต่ว่ารสชาติจะออกมาก็คล้ายใกล้เคียงกันนะคะปกติเขาจะไม่กระเด็นนะคะถ้าตัวปลาแห้งแต่ว่าเนี่ยเพิ่งเอาออกมาจากช่องฟรีซเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือซับตัวปลาไม่ได้แห้งมากนะคะคือมันเร่งรีบนะคะก็เลยไม่ได้ซับจนแห้งมากเนาะปลาดุกร้าหลายคนถามว่าแม่ค้าคะต้องเอาปลาไปล้างก่อนไหมห้ามล้างนะคะห้ามล้างปลาดุกร้านะคะเนี่ยเราจะทอดไปอย่างนี้นะแล้วก็รออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะกลับปลานะคะถ้าเราล้างเนี่ยปลาจะเสียทันทีเลยนะคะไม่ต้องล้างเพราะว่าปลาสะอาดแล้วนะคะที่ส่งให้ลูกค้าที่มีหนังดำๆนี่ไม่ใช่สกปรกนะคือหนังก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหนังโดนน้ำตาลข้างนอกนะคะโอเคตอนนี้คิดว่าปลาอีกด้านนึงน่าจะสุกแล้วนะคะขออนุญาตกลับปลานะหนูไม่ได้ใช้ตะหลิวนะคะหนูใช้ส้อมนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีตะหลิวที่บ้านก็ใช้ปกตินะคะอันนี้เดี๋ยวขอกลับอีกข้างกลัวกลัวกระเด็นเหมือนกันนะคะนี่ไงสุกแล้วเห็นไหมคะเราดูยังไงว่าปลาสุกหรือยังก็คือดูจากไข่ได้ค่ะถ้าไข่เขาเริ่มเปลี่ยนสีก็แสดงว่าปลาสุกแล้วนะคะเพราะว่าปลาดุกร้าเขาผ่านการหมักมาแล้วนะคะเขาจะสุกง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ไฟที่มันแรงเกินเนี่ยไฟแรงเกินเนี่ยก็คือปลาจะเหม็นไหม้เพราะว่าปลาจะมีความหวานของเนื้อปลาแล้วก็น้ำตาลนะคะนี่น่าจะใกล้ได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะตอนนี้คือหอมมากนะคะปลาหอมมากนะคะตอนนี้นะนี่ค่ะนี่ก็ได้แล้วก็กระเด็ดน้ำมันเลยนะคะอย่าลืมเตรียมกระดาษไว้สำหรับซับน้ำมันนะคะเดี๋ยวจะตักใส่จานให้ดูนะคะนี่นะคะปลาดุกร้าที่เราทอดด้วยวิธีการชุบไข่นะคะสำหรับคนที่ทอดครั้งแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะทอดไม่เป็นก็แนะนำเลยนะคะให้ชุบไข่ก่อนทอดนะปลาจะออกมาสวยนะคะแล้วก็ทอดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อตะกี้ออกมาจากช่องฟรีซเลยเนาะก็ทอดสะดวกด้วยนะคะแล้วก็หอมด้วยค่ะไข่ที่เหลือเราก็ยังสามารถทอดได้อยู่นะคะเดี๋ยวมีอีกตัวนึงก็จะทอดให้หมดด้วยนะคะโอเคค่ะ